เมื่อวันที่28สิงหาคม2558ที่ผ่านมานะครับทางการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็กฟน.นั้นจัดสัมมนาลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมปี2558นะครับเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกฟน.กับลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับสมชายรอรุ่งวสินกุลผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.จัดงานสัมมนาลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมประจำปี2558เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้านครหลวงกับลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงและมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อทิศทางของอุตสาหกรรมไทยในอนาคตโดยหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลโดยการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อที่การไฟฟ้านครหลวงจะได้มีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่สถานประกอบการเกี่ยวกับระบบการไฟฟ้าให้มีความมั่นคงสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการเสริมสร้างรายได้ให้กับธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปด้วยการไฟฟ้านครหลวงก็เป็นผู้ให้บริการในเรื่องของการจำหน่ายระบบไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าในเขต3จังหวัดนะครับเป็นกรุงเทพแล้วก็นนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการซึ่งเราก็มีลูกค้ารายใหญ่ซึ่งใช้ไฟจำนวนมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่การไฟฟ้านครหลวงก็คงจะต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเกิดไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้องก็จะเกิดความสูญเสียจำนวนมากนั้นในวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ก็คือเพื่อที่จะให้กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของเราเนี่ยนะครับได้มีโอกาสมาพบปะกันนะครับโดยที่การไฟฟ้านครหลวงเราก็เป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นสิ่งที่การไฟฟ้านครหลวงจะได้สร้างความมั่นใจนะครับให้กลุ่มลูกค้าของเรานะครับว่าจะสามารถที่จะให้บริการนะครับทั้งเรื่องระบบไฟฟ้าที่มั่นคงนะครับแล้วก็มีบริการที่มั่นใจแล้วก็ห่วงใยสังคมกลุ่มลูกค้าเองเนี่ยนะครับซึ่งใช้ไฟเยอะๆเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าเป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งมีเรียกว่ามีผลมีสิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของการไฟฟ้านครหลวงที่ดูแลอยู่แล้วก็ทั้งประเทศเนี่ยได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันแล้วก็สามารถที่จะอาจจะมีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปนะครับก็ผมก็เลยมองว่าในวันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของเราก็เป็นลักษณะอย่างที่ได้กล่าวถึงเนี่ยนะครับเอาละค่ะเดี๋ยว